ืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในงานเดียวกับที่บีไปนี่แหละอะไรนะนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปในลิสต์รายชื่อแขกไปร่วมงานเนี่ยก็คุณมีคุณเป้ยปานวาดด้วยนี่ไง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 นักข่าวก็จะต้องไปถามแหละว่าเรื่องราวภายในครอบครัวว่ามันยังไงกันแน่คุณป๊อปนิธิเนี่ยคือหลายคนเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาก็เห็นเขาอบอุ่นขึ้นอินสตาแกรมนู่นนี่นั่นหวานแต่มันมีกระแสข่าวเข้ามาจริงๆนะครับฉันพูดตรงๆได้ไหมฉันพูดตรงๆได้ไหมคือเบื้องหลังเนี่ยหลังใหม่นี่นะฮะเขาก็หึงกันมาเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยนะความรักของพี่เป้ยเนี่ยกับสามีเนี่ยเริ่มมีปัญหาคือมันไม่ได้ซัมติงคือมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่คือมันไม่ได้ลือกันในกลุ่มนักข่าวนะคะคุณผู้ชมลือกันในกลุ่มสังคมสังคมทหารเรือก็ลือกันจนถึงหูนักข่าวที่ฉันเมาตรงๆอ่ะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเมื่อวานที่ไปงานเมื่อเจอตัวนักข่าวก็อยากจะถามว่าเนี่ยหนิงดึงสรุปเลิกหรือยังแล้วจะไปต่อไหมก็ใส่เกียร์หมากลัวกันไปโดยมีหนิงปณิตาเพื่อนเลิฟของนางเนี่ยนะฮะจูงมือกันไปแล้วบอกว่าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นไปอย่างที่เห็นภาพเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ยิ่งทวีคูณความเชื่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องปกติทำไมไม่พูดล่ะว่าปกติแค่พูดว่าไม่มีอะไรค่ะรักกันปกติหรือเตรียมหนีเพื่อไปรับอีเวนต์วันหลังเพื่อจะได้เงินอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนักข่าวก็งงว่าก็ถ้าไม่มีประเด็นทำไมไม่พูดนั่นน่ะสิก็หลายคนก็บอกว่าทำไมล่ะจะมีอีเวนต์ใหม่ไหมก็คือโอเคมันจะมีประเด็นอย่างเงี้ยนะคะบางอีเวนต์น่ะพูดไม่ได้เพราะอันเนี้ยฉันไม่ได้ตังค์แต่บางอีเวนต์เนี่ยที่กำลังในอนาคตเนี่ยเขาขอไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเผื่อเป็นกระแสนักข่าวให้ไปอนุญาตอย่าอันเนี้ยอย่าเพิ่งพูดได้ไหมมันก็เคยมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่มีครับปกติดาราเขาบอกว่าอุ้ยพี่หนูรับงานไว้งานนู้นไปงานนู้นละกันหลังใหม่อ่ะนักข่าวดาราก็จะคุยกันว่าพี่วันพุธนู้นหนูออกงานไปสัมภาษณ์งานนั้นคือมี2ประเด็นก็คือ1อาจจะมีอีกอีเวนต์คือ2พูดไม่ได้จริงๆนักข่าวก็พยายามนะเป้ยเมื่อกี้มีเสียงแลบๆออกมาเป้ยก็บอกว่าขอร้องนะพี่ขอร้องแต่ทำไมไม่ปฏิเสธไปเลยล่ะก็นั่นแหละก็ขอร้องขอร้องเป้ยบอกขอร้องนะพี่ขอร้องไม่เขาว่าขอร้องเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดก็ไม่ควรจะพูดเนี่ยก็ไม่ควรจะ yes or no เพราะไม่งั้นนักข่าวก็ตีความกันไปแล้วอ่ะว่าเพราะไม่ยอมพูดเพราะเดินหนีมันเลยมีมูลความจริงคือก่อนหน้านี้มันก็มีภาพที่กับสามีหายไปภาพความรักหายไปภาพคู่หายไปแล้วก็มีข้อความที่เป็นประเด็นคือหยุดหรือไปต่อนี่แหละมันเลยเป็นประเด็นขึ้นมามีข้อความนั้นด้วยมีเป้ยโพสต์นะครับก็เคยลงข้อความไว้ว่าหยุดหรือไปต่อในอินสตาแกรมอันเนี้ยมันพักใหญ่แล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ตอบคำถามเรื่องนี้แล้วเมื่อวานพอหลังงานเนี่ยรักยมของเราก็พยายามหลังไมค์กับเป้ยก็บอกว่าหนูไม่ได้หนีนะพี่เมื่อวานหนูไม่ได้แต่พอเรามาดูภาพนี่เขาไม่ได้เรียกหนีก็ไม่เดินเขาก็ไม่ได้หนีอันนี้เขาเรียกโกเออร์ลี่โกยค่ะเขาใส่เกียร์สี่แค่นั้นเองยังไม่ใช่เกียร์ห้านะไม่ใช่เกียร์ห้าวิ่งส้นใส่แค่เกียร์สี่ส้นสูงชุดยาวขนาดนี้แล้วไปด้วยความเร็วขนาดนี้นี่ก็มืออาชีพแล้วค่ะเนี่ยนักข่าวเขาดูนะนักข่าวพยายามคุยไปเรื่อยๆพยายามเนียนๆนะนักข่าวสื่อมวลชนเราก็พยายามล้อมหน้าหลังเอาไว้กระจายกองกำลังนะค่อยๆเนียนละคือถ้าเป็นดารารุ่นพี่ๆนะเอาใช้คำนี้นะถ้าเป็นดารารุ่นพี่ๆเนี่ยต่อให้มีปัญหาในครอบครัวยังไงก็อาจจะตอบแค่ว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ปกตินะคะก็แค่ข่าวลือคือตอบนักข่าวก็ส่วนตอบนักข่าวความเป็นจริงจะเป็นยังไงก็เป็นการปกป้องครอบครัวกันไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการย้ำอ่ะย้ำความรู้สึกของนักข่าวเลิกเนี่ยนักข่าวก็วิ่งตามอย่างนี้กี่งานคือมันกระโดดมาดูแปลกคือจริงๆมันเขาก็ไม่ได้ฆ่าคนตายนะแต่มันดูแปลกนะเขาบอกอ้าวทำไมต้องหนีปกติเป้ยเป็นคนน่ารักนะเป้ยให้สัมภาษณ์ตลอดให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนี่เป้ยให้สัมภาษณ์ตลอดเนี่ยต้องติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามเลยเพราะวันพรุ่งนี้วันพ่อพลักยมของเราก็ไม่สามารถที่จะคว้าความจริงเข้ามาได้ทั้งหมดใช่พรุ่งนี้วันพ่อเพราะฉะนั้นต้องมีช็อตสี่ที่ต้องส่องไอจีมีช็อตที่คุณลูกเนี่ยนะฮะกับพี่ป๊อปเนี่ยจะต้องงูงี้การพ่อลูกและจะมีเป้ยถ่ายรูปอยู่ไหมเดี๋ยวเราดูช็อตนี้เราพักกันมั่งไหมล่ะพักผ่อนกันมั่งไหมไม่ต้องไปส่องอ่ะวันพ่อเราก็อยู่ไม่เดี๋ยวเขาส่องมาให้เองไงเดี๋ยวมีคนคือถ้าเขาผ่อนติดเขาต้องส่องขึ้นไอจีไงเราเปิดฝาเขาเดี๋ยวนี้นักข่าวก็ทำกันบ้านไม่ต้องทำกันบ้านเยอะเดี๋ยวดาราเขาอยากพูดเขาส่องเองเขาส่องเอง